วกมาจ้าทางหน้าเนี่ยทากันแดดหมดแล้วนะจะเห็นว่าข้างเนี้ยเฮ้ยพอดีผิวเลยข้างนี้วกมากก็วันนี้นะคะฝุ่นจะมารวบรวมข้อมูลให้แล้วนะคะว่ากันแดดมีกี่ประเภทแล้วควรเลือกยังไงให้เหมาะสมกับการใช้งานนะคะเดี๋ยววันนี้มาสรุปให้ฟังแล้วค่ะ hey, baby, come and be with me tonight. สวัสดีค่ะกลับมาอีกแล้วนะคะกับช่องปุนปุนค่ะก็จะเป็นช่องที่เกี่ยวกับการดูแลผิวฉบับคนวัย40บวกบวกนะคะรักการทาสกินแคร์ไม่พึ่งการฉีดฟิลเลอร์หรือสารเติมเต็มต่างๆนะก็จะมาแชร์ข้อมูลที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับสกินแคร์ต่างๆที่คุณใช้เป็นประจำนะคะหรือว่าตัวใหม่ๆที่ได้ลองเนอะสำหรับตอนที่แล้วเนี่ยถ้าใครได้ดูไปนะคะก็จะเป็นปุ่นมาแชร์ข้อมูลเกี่ยวกับลำดับการลงสกินแคร์นะว่าควรลงตัวไหนก่อนและหลังดีซึ่งคิดว่าอาจจะมีหลายคนที่ยังสับสนกับการลงสกินแคร์อยู่ก็หวังว่าจะได้รับประโยชน์จากคลิปนั้นนะแต่ถ้าเกิดว่าใครยังไม่ได้ดูนะคะเดี๋ยวคุณแปะลิงก์ไว้ให้ที่ใต้คลิปนี้ลองไปดูกันได้นะคะสำหรับตอนนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตอนที่แบบเฮ้ยอยากให้ทุกคนได้ดูกันนะเพราะว่าเป็นตอนที่ปุ่นว่าเป็นการลงสกินแคร์ประเภทหนึ่งที่จำเป็นต่อผิวมากมากๆเลยนะไม่ว่าจะเพศไหนวัยไหนที่ต้องเจอแดดแรงๆแล้วกลัวว่าหน้าเนี่ยจะขึ้นฝ้ากระจุดด่างดำหรือว่าหมองคล้ำหรือว่ามีรอยเหี่ยวย่นจากแดดเนี่ยก็ต้องทาตัวนี้เลยนะนั่นก็คือกันแดดนั่นเองนะคะเพราะว่ามันเป็นอะไรที่จำเป็นมากทุกคนแม้กระทั่งอยู่ที่บ้านไม่ออกไปไหนก็ต้องทานะวันนี้นะคะปุ่นก็เลยมารวบรวมข้อมูลจากหลายๆแหล่งให้ทุกคนได้ดูกันแล้วนะคะว่าควรเลือกกันแดดยังไงให้ถูกต้องเหมาะสมกับการใช้งานนะเป็นวิธีการเลือกแบบง่ายๆแล้วทุกคนสามารถนำไปปรับใช้จริงได้นะคะก็เดี๋ยวไปดูกันนะคะว่ามีวิธีเลือกยังไงกันบ้างค่ะก่อนอื่นนะคะเราต้องมารู้จักต้นตอของปัญหาที่ทำให้ผิวของเราเนี่ยเหี่ยวแก่ง่ายเลยก่อนนะนั่นก็คือ UV จากแสงแดดนั่นเองนะคะซึ่ง UV จากแสงแดดเนี่ยมันมีหลายประเภทนะแต่เอาหลักๆที่เราควรต้องดูเนี่ยก็คือ UVA และ UVB นะคะและมันก็ยังมียิบย่อยออกไปอีกนะทุกคนคือ UVA จะแบ่งเป็น UVA 1กับ UVA 2นะคะซึ่งเราไม่ต้องไปดูลึกถึงขนาดนั้นนะแต่ว่าเอาเป็นว่าหลักๆ ก็ดูที่ UVA และ UVB ก็พอนะคะซึ่งวิธีการจำง่ายๆนะว่า UVA คืออะไรและ UVB คืออะไรเนี่ยมันก็จำเป็นนะเพราะจะทำให้เราเลือกกันแดดได้เหมาะสมกับปัญหาและสภาพผิวเราต้องการการปกป้องแบบไหนเนี่ยมันก็จะทำให้เลือกได้ตรงจุดมากยิ่งขึ้นนะคะก็เดี๋ยวมาสรุปง่ายๆเลยก็คือ UVA เนี่ยก็เป็นตัวที่พบมากในแสงแดดเลยก็คือพบได้ถึง 75% เลยนะมันก็จะเป็นแดดที่ทำให้ทำลายผิวเราได้มากๆเลยไม่ว่าจะเป็นการทำให้ผิวเราเหี่ยวแก่ง่ายเกิดฝ้ากระจุดด่างดำแล้วก็เกิดริ้วรอยนะคะเพราะมันจะลงลึกไปถึงผิวชั้นในเลยนะแล้วก็ทำลายผิวเราต่างๆอย่างที่ว่ามานี้นะคะและที่สำคัญนะมันก็คือพบมากในแสงแดดที่บอกไปว่าถึง 75% เลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราควรเลือกกันแดดที่ปกป้องผิวเราจาก UVA ได้ดีด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวคุณจะมาสรุปให้ฟังด้วยนะว่าเราจะเลือกยังไงล่ะให้มันปกป้องผิวเราได้จาก UVA มันมีวิธีเลือกอยู่นะคะในการดูกันแดดถัดมานะคะก็คือเป็นรังสี UVB นั่นเองเนาะ UVB นะก็เป็นอีกหนึ่งปัญหาที่ทำให้ผิวของเราเนี่ยมองคล้ำแล้วก็ไม่แดดนะซึ่งเจ้าตัว UVB อาจจะแบบละมุนขึ้นมาหน่อยไม่ร้ายเท่า UVA นะเพราะว่ามันลงทำลายผิวเราแค่ชั้นหนังกำพร้านะคะแล้วก็ทำให้ผิวเราแค่ไม่แดดผิวคล้ำขึ้นนั่นเองเนาะแล้วก็พบในแสงแดดปริมาณที่น้อยกว่ามากเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ย UVB เนี่ยจริงๆก็จำเป็นต้องดูเพื่อการปกป้องผิวเราให้ไม่คล้ำจากแสงแดดนะคะเพราะฉะนั้นมันควรมาคู่กันแล้วก็จำเป็นทั้งคู่ค่ะถัดมานะคะวิธีเลือกกันแดดเนี่ยบนผลิตภัณฑ์เขาจะมีระบุไว้หลักๆเลยนะก็คือSPF นั่นเองนะคะว่า SPF เท่าไหร่ซึ่งหลายๆคนน่ะไม่รู้จะเป็นไหมนะแต่ปุ่นน่ะเป็นคือก่อนหน้านี้เข้าใจว่าเฮ้ยดูกันแดดก็ดูแค่ SPF ก็พอ SPF สูงๆไว้ก็คือจบมันไม่ใช่นะคะเพราะว่า SPF เนี่ยมันเป็นตัวที่ช่วยในเรื่องของการปกป้องผิวจาก UVB นะทุกคนและอย่างที่ปุ่นบอกไปว่า UVB อ่ะมันทำร้ายผิวได้น้อยกว่า UVA เนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราดูแค่ SPF เนี่ยมันก็จะช่วยในเรื่องของการปกป้องผิวเราจากรังสี UVB แล้วที่สำคัญ SPF ที่แตกต่างกันน่ะมันก็มีปริมาณการปกป้องผิวที่ไม่ต่างกันมากเท่าไหร่นะคะเดี๋ยวจะขึ้นชาร์ตให้ดูเนาะซึ่งถ้าให้แนะนำเลยนะถ้าเกิดว่าใครอยู่แบบในที่ร่มเป็นส่วนมากใช้ SPF 30ก็พอได้นะคะแต่ถ้าให้แนะนำเลยนะใช้ SPF 50ไปเลยดีกว่านะคะจะได้แบบมีความยืดหยุ่นในการใช้งานเนอะไม่ว่าเราจะออกแดดหรือไม่ออกแดดแล้วก็สามารถปกป้องผิวเราได้เต็มที่จาก UVB ค่ะถัดมานะคะอย่างที่บอกไปว่าเจ้ารังสี UVA มันเป็นตัวร้ายใช่ไหมมันทำให้ผิวเราแก่ใช่ไหมแล้วมันพบมากในแสงแดดใช่ไหมแล้วจะดูยังไงอะก็คือดูที่ PA นั่นเองนะคะซึ่งค่า PA มันมักจะตามมาต่อ SPF นั่นเองเนาะปุ่นเป็นคนหนึ่งที่เมื่อก่อนเนี่ยไม่ได้รู้แล้วไม่ได้สนใจด้วย
อพีเอคืออะไรแต่รู้แค่ว่ามันมีเยอะเข้าไว้มันก็คงดีมั้งซึ่งมันอาจจะถูกครึ่งนึงนะทุกคนแต่เราก็ไม่ได้รู้ว่าทำไมเราต้องเลือกแล้วเราควรเลือกที่เท่าไหร่ใช่ไหมคะซึ่ง PA มันจะมีระบุไว้ตั้งแต่บวก1บวก2บวก3บวก4นะซึ่งค่าตรงนี้นะคะมันก็จะเป็นการปกป้องผิวเราจากรังสี UVA ที่บอกว่าเป็นตัวร้ายและพบมากในแสงแดดนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย PA เนี่ยเป็นอะไรที่จำเป็นมากเราต้องดูจำนวนบวกด้วยนะคะว่าเฮ้ยควรจะเลือกบวกที่เท่าไหร่ดีแต่ห้าในญี่ปุ่นแนะนำนะบวก4ไปเลยนะคะเต็มแม็กซ์เนี่ยไปเลยดีที่สุดเนาะเพราะว่าบ้านเราเนี่ยแสงแดดแรงมากแล้วเราก็ควรที่จะเลือกที่มันเต็มประสิทธิภาพไว้ก่อนเนาะเดี๋ยวคุณจะขึ้นจำนวนปริมาณการปกป้องผิวจาก UVA ให้ดูนะคะว่า PA แต่ละบวกเนี่ยมันปกป้องผิวได้เท่าไหร่ซึ่งทุกคนจะเห็นแล้วเนาะว่ายิ่ง PA บวกเยอะยิ่งปกป้องผิวได้ดีมากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยให้เลือกบวก4จัดเต็มไปเลยค่ะมาอีกข้อนะคะในการเลือกครีมกันแดดให้เหมาะสมกับการใช้งานนะก็คือเรื่องของการกันน้ำกันเหงื่อเนอะเพราะว่าบ้านเราเนี่ยคือแดดแรงบางทีออกแดดแป๊บเดียวคือเหงื่อโอ้โหโซมกายเลยทุกคนคืออันนี้ก็เป็นอีกข้อที่เราต้องคำนึงถึงว่าเฮ้ยมันกันน้ำกันเหงื่อบางทีเราลงน้ำเล่นน้ำมันกันได้ดีเท่าไหร่หรือว่าเราเหงื่อออกมันกันได้ดีเท่าไหร่นะคะบางคนก็อาจจะต้องคำนึงถึงตรงนี้เนาะมันก็จะมีวิธีในการดูว่ากันแดดตัวนี้กันน้ำไหมก็คือเขาจะระบุไว้ที่กล่องหรือว่าแพ็กเกจเลยนะคะว่าเป็น water resistant ไหมซึ่งมันจะมีอยู่2แบบนั่นเองแบบแรกนะคะถ้าเกิดเขาเขียนไว้ว่า water resistant เนี่ยมันก็จะกันน้ำกันเหงื่อได้ประมาณ40นาทีนั่นเองนะคะส่วนแบบที่2นะคะถ้าเขาเขียนไว้ว่า very water resistant นะมันก็จะกันน้ำกันเหงื่อได้นานถึง80นาทีเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้จะเหมาะมากกับคนที่แบบว่าเฮ้ยต้องทาแล้วลงไปเล่นน้ำหรือว่าว่ายน้ำอะไรแบบเนี้ยมันกันน้ำได้ดีแล้วก็นานขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเลือกดูตามประเภทของการกันน้ำเนี่ยก็จะช่วยทำให้เหมาะสมกับการใช้งานมากยิ่งขึ้นได้ด้วยและอีกหนึ่งข้อนะคะที่เราควรดูในการเลือกครีมกันแดดเนี่ยก็เป็นประเภทของกันแดดนั่นเองนะคะอย่างที่เราเห็นในท้องตลาดทุกวันเนี่ยคือกันแดดออกมาแบบหลายประเภทมากหลายเนื้อสัมผัสเลยนะซึ่งการที่เรารู้จักประเภทของกันแดดเนี่ยก็สามารถทำให้เราเลือกใช้กันแดดให้เหมาะสมแล้วก็ถูกต้องกับการใช้งานได้มากขึ้นนะคะก็กันแดดในท้องตลาดหลักๆเนี่ยจะมีอยู่3ประเภทนะประเภทแรกก็คือ physical sunscreen นะคะหรือบางคนเขาก็จะเรียกว่า mineral sunscreen นั่นเองเนาะซึ่งส่วนประกอบหลักๆของกันแดดประเภทนี้ก็คือแร่ธาตุนั่นเองนะคะจะช่วยในเรื่องของการปกป้องผิวเราจากรังสีนั่นเองและกันแดดประเภทนี้นะคะมันก็จะมีความระคายเคืองต่อผิวน้อยที่สุดน้อยกว่ากันแดดทุกๆประเภทเลยนะมันก็เลยจะเหมาะคนที่ผิวแพ้ง่ายผิวระคายเคืองหรือผิวเป็นสิวเนี่ยใช้กันแดดประเภทนี้ก็จะเหมาะนะคะซึ่งแน่นอนนะคะว่ามันก็จะต้องมีทั้งข้อดีและข้อเสียของมันนะมาเริ่มที่ข้อดีก่อนนะคะข้อดีก็คือ1เลยนะมันเป็นกันแดดที่อย่างที่บอกไปเมื่อกี้นะคะว่าระคายเคืองต่อผิวน้อยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเหมาะกับคนที่ผิวแพ้ง่ายอย่างที่บอกไปนะคะแล้วก็ข้อ2นะมันปกป้องผิวได้ทั้งรังสี UVA และ UVB เลยนะคะส่วนข้อ3นะคะก็คือเราสามารถทา physical sunscreen แล้วออกแดดได้เลยโดยที่ไม่ต้องรออะไรใดๆนะคะมันก็คือสะดวกต่อการใช้งานนั่นเองส่วนข้อ4นะคะก็คือมันอยู่บนผิวได้นานกว่ากันแดดประเภทอื่นแต่ในคำว่านานอ่ะคือมันก็จะหลุดลอกง่ายนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าอยู่บนผิวนานก็คือไม่ได้มีการไปทูไปเช็ดออกอ่ะมันอยู่บนผิวได้นานค่ะอ่ะส่วนข้อเสียข้อแรกเลยนะคะนั่นก็คือเนื้อมันจะค่อนข้างหนักเกลี่ยยากใครที่ไม่ชอบครีมกันแดดเนื้อหนักๆเนี่ยอาจจะไม่ถูกใจสิ่งนี้นะคะอ่ะข้อเสียถัดมานะคะนั่นก็คือมันจะทิ้งคราบขาวแล้วก็ทำให้หน้าเราเนี่ยลอยวอกนะคะซึ่งถ้าใครเป็นคนที่ไม่ชอบกันแดดเนื้อขาวๆก็อาจจะไม่ชอบฟิสิคอลซันสกรีนนะแล้วข้อเสียข้อที่3นะคะเวลาที่ผิวของเราเนี่ยโดนเหงื่อหรือโดนน้ำอ่ะมันก็อาจจะทำให้เกิดคราบขาวแล้วก็หลุดออกมาได้ง่ายนะคะนั่นก็คืออีกหนึ่งสาเหตุว่าเราจะต้องทาซ้ำนะเวลากันแดดฟิสิคอลมันหลุดออกจากผิวเราอ่ะหลักการทำงานของ physical sunscreen นะคะเวลาที่แสง UV มันตกกระทบที่ผิวเราอ่ะมันจะทำหน้าที่เป็นเหมือนเกราะป้องกันผิวแล้วก็สะท้อน UV ออกจากผิวเราไปนะคะมันก็จะทำให้ผิวของเราเนี่ยได้รับการปกป้องจากรังสี UV นั่นเองค่ะถัดมานะคะประเภทที่2ก็คือ chemical sunscreen นะคะซึ่งก็ตามชื่อเลยมันก็จะมีส่วนผสมของสารเคมีในการปกป้องผิวนั่นเองเนาะซึ่งในท้องตลาดทุกวันนี้เขาก็พัฒนาออกมาได้เยอะหลายประเภทเลยว่าสารเคมีสารบำรุงต่างๆที่สามารถ
ปกป้องผิวเราจาก UV นะแล้วก็หลักการทำงานของเคมีคอลซันสกรีนนะคะก็คือเวลาที่แสง UV ตกกระทบที่ผิวเราแล้วเนี่ยมันก็จะทำหน้าที่ดูดซับเจ้าตัวรังสี UV แล้วเปลี่ยนเป็นพลังงานความร้อนแล้วก็กระจายตัวออกไปนะคะซึ่งมันอาจจะมีข้อเสียได้บางอย่างนะคะและข้อดีได้บางอย่างเช่นกันสำหรับข้อดีของเคมีคอลซันสกรีนนะคะข้อแรกเลยเนี่ยก็คือมันไม่ทิ้งคราบขาวแล้วมันก็ไม่ทำให้หน้าเราเนี่ยขาววอกนะคะและถัดมานะคะคือสัมผัสของมันเนี่ยจะมีความบางเบาไม่หนักเท่าฟิสิคอลซันสกรีนนะถ้าใครเป็นคนที่ไม่ชอบความหนักความเกลี่ยยากหรือว่าความมีคราบขาวหน้ารอยวอกเนี่ยก็น่าจะเหมาะกับเคมีคอลซันสกรีนมากกว่านะคะและอีกข้อดีนึงนะคะก็คือมันสามารถใช้ในปริมาณที่น้อยกว่าฟิสิคอลซันสกรีนได้แต่คำว่าน้อยกว่าเนี่ยก็คือควรอยู่ในปริมาณที่เหมาะสมต่อการใช้งานในแต่ละวันนะไม่ใช่ว่าน้อยแล้วก็คือบีบนิดเดียวก็คือเอาอยู่มันก็ไม่ใช่นะคะมาที่ข้อเสียของเคมีคอลซันสกรีนกันบ้างนะคะข้อเสียแรกเลยก็คือไม่เหมาะในวันเร่งรีบนะเช่นใครมีเวลาน้อยทากันแดดแล้วออกจากบ้านเลยอันนี้อาจจะไม่เหมาะเพราะว่ามันต้องทาก่อนออกแดดประมาณ 15-20 นาทีเพื่อให้กันแดดเนี่ยทำงานได้เต็มประสิทธิภาพนะคะและข้อที่2นะคะอย่างที่บอกไปว่าหลักการทำงานของเคมีคอลซันสกรีนเนี่ยก็คือเป็นการดูดซับรังสีแล้วเปลี่ยนเป็นพลังงานความร้อนแล้วถึงจะแบบว่ากระจายตัวออกจากผิวไปเนาะซึ่งการเปลี่ยนเป็นพลังงานความร้อนเนี่ยก็อาจจะทำให้เกิดการระคายเคืองต่อผิวรวมถึงสารเคมีต่างๆหลายชนิดที่เป็นส่วนผสมเนี่ยก็อาจจะไม่ถูกกับสภาพผิวของแต่ละคนได้ก็อาจจะเกิดการระคายเคืองได้ง่ายกว่าฟิสิคอลซันสกรีนนั่นเองค่ะและข้อเสียที่3นะคะก็คือเนื่องจากว่ามันมีการกระจายตัวออกจากผิวไปได้ง่ายแล้วก็ไวนะคะก็อาจจะต้องมีการทาซ้ำบ่อยกว่าการใช้ฟิสิคอลซันสกรีนนั่นเองซึ่งในแต่ละวันนะคะถ้าเกิดใครออกแดดกลางแจ้งเจอแดดแรงๆก็ควรทาซ้ำทุกๆ2ชั่วโมงค่ะและกันแดดประเภทที่3นะคะเป็นกันแดดที่คิดว่าเหมาะกับการใช้งานในชีวิตประจำวันมากที่สุดนะคะนั่นก็คือไฮบริดซันสกรีนนั่นเองค่ะก็คือเป็นกันแดดที่รวมเอาข้อดีของกันแดดทั้ง2ประเภทมารวมกันนะก็คือฟิสิคอลซันสกรีนกับเคมีคอลซันสกรีนก็จะเอาจุดเด่นทั้ง2ตัวเนี้ยมารวมกันเช่นมันจะสามารถปกป้องผิวได้ทั้งรังสี UVA และ UVB สามารถทาแล้วออกแดดได้เลยเนื้อสัมผัสมีความบางเบามากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็เป็นกันแดดที่สามารถทำได้ทั้งสะท้อนออกจากผิวแล้วก็ดูดซึมแล้วก็สลายออกไปเหมือนเคมีคอลซันสกรีนนะคะก็คือมันเป็นการผสมผสานกันระหว่าง2ตัวนี้ซึ่งตัวนี้มันก็จะทำให้เหมาะกับการใช้งานในชีวิตประจำวันมากยิ่งขึ้นเนาะในท้องตลาดมันก็จะมีกันแดดไฮบริดซันสกรีนให้เลือกหลายประเภทในทุกวันนี้นะคะก็ลองเลือกใช้ให้เหมาะสมกับสภาพผิวได้เลยค่ะแล้วกันแดดประเภทนี้มันก็จะรวมอย่างที่บอกมันจะรวมข้อดีของแต่ละประเภทเข้ามาเนาะซึ่งก็จะเหมาะสมกับการใช้งานต่อสภาพผิวที่หลากหลายมากยิ่งขึ้นค่ะและอย่างที่บอกไปนะคะว่าในท้องตลาดทุกวันนี้มีกันแดดให้เลือกเยอะหลายสัมผัสหลายประเภทมากๆนะอีกหนึ่งข้อก็คือควรเลือกสัมผัสกันแดดให้เหมาะสมกับสภาพผิวเราเนี่ยก็จะทำให้ใช้งานได้ดีมากขึ้นแล้วก็ตอบโจทย์กับผิวมากยิ่งขึ้นนะคะอย่างเช่นคนผิวมันเนี่ยก็อาจจะเลือกกันแดดที่เป็นเนื้อน้ำหรือว่าเนื้อเซรั่มหรือว่าเนื้อโลชั่นที่มีความบางเบาไม่ทำให้มันหนักหรือว่าอุดตันผิวอะไรแบบนี้นะคะหรือคนผิวแห้งก็อาจจะใช้เป็นเนื้อครีมที่มีความชุ่มชื้นขึ้นมาหน่อยหรืออาจจะเป็นเนื้อน้ำเนื้อเซรั่มที่มีความแบบว่าเติมความชุ่มชื้นลงไปได้ด้วยก็ให้ดูส่วนผสมของสารบำรุงที่เขาใส่เพิ่มลงไปด้วยก็จะยิ่งตอบโจทย์มากยิ่งขึ้นนะคะหรือถ้าคนผิวแพ้ง่ายก็อาจจะใช้เป็นเนื้อสเปรย์เนื้อเซรั่มอะไรก็ตามแต่หลักๆเนี่ยนอกจากจะดูสัมผัสแล้วก็ควรดูสารบำรุงที่ช่วยในเรื่องของการตอบโจทย์สภาพผิวของเราด้วยนะคะซึ่งในท้องตลาดทุกวันนี้เขาก็ทำออกมาหลายเนื้อสัมผัสแล้วก็หลายสูตรสำหรับแต่ละสภาพผิวด้วยค่ะและนอกจากนี้นะคะก็จะมีหลักการในการทาครีมบำรุงกันแดดให้เหมาะสมกับการใช้งานนะว่าควรทากันแดดยังไงในแต่ละวันค่ะข้อแรกนะคะก็คือถ้าจะเอาให้เซฟเลยนะบางทีเราไม่รู้ว่ากันแดดที่เราใช้มันเป็นฟิสิคอลเคมีคอลหรือว่าไฮบริดซันสกรีนเนาะเอาให้ชัวร์ก็ทาก่อนออกแดดสักประมาณ 15-30 นาทีก็ได้นะคะข้อถัดมานะคะก็คือควรทากันแดดในปริมาณที่เหมาะสมนะไม่น้อยเกินไปแล้วก็ไม่เยอะจนเกินไปนะคะเช่นปริมาณ2ข้อนิ้วมือนะเป็นปริมาณที่เขาแนะนำนะคะสำหรับกันแดดที่เป็นเนื้อเซรั่มเนื้อครีมหรืออะไรแบบเนี้ยก็ใช้ประมาณ2ข้อนิ้วมือส่วนถ้ากันแดดที่เป็นประเภทเนื้อโลชั่นเนื้อน้ำนมอะไรแบบนี้นะคะก็ให้ใช้ประมาณเหรียญ10ก็ได้นะคะซึ่งบางคนก็อาจจะใช้ประมาณเหรียญ10 1เหรียญหรือบางคนอาจจะใช้เหรียญ10 2เหรียญก็ลองดูให้เหมาะสมกับสภาพผิวได้เลยค่ะข้อถัดมานะคะก็คือควรทากันแดดให้ทั่วหน้าโดยการแต้ม5จุดแล้วก็เกลี่ยให้ทั่วหน้านะคะถัดมานะคะในการทากันแดด1ครั้งอ่ะมันไม่ได้ปกป้องผิวเราไปทั้งวันนะคะเพื่อการทากันแดดแบบมีประสิทธิภาพเนี่ยอาจจะทาซ้ำทุกๆ2ชั่วโมง4ชั่วโมงหรืออะไรก็ลองดูนะคะว่ากันแดดที่เราใช้เนี่ยมันปกป้องผิวเราได้ยาวนานแค่ไหนนะคะแล้วก็เต็มประสิทธิภาพแค่ไหนแต่ถ้าจะให้เต็มประสิทธิภาพควรทาซ้ำนะและอีกข้อนึงนะคะหากใครไปลงเล่นน้ำมาหรือเหงื่อ
หงื่อออกเยอะๆเนี่ยกันแดดเนี่ยมันอาจจะหลุดออกจากผิวเราได้นะคะก็ถ้าเป็นไปได้ก็ให้ทากันแดดซ้ำเพื่อการปกป้องผิวที่ดีแล้วก็เต็มประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นค่ะแล้วข้อสุดท้ายนะอันนี้อาจจะเป็นอะไรที่แบบว่าเป็นไปไม่ได้นะคะเพราะว่าทุกคนต้องใช้ชีวิตเนาะต้องออกไปข้างนอกนะคะแต่ถ้าเป็นไปได้ในวันที่แบบเอ้ยหลีกเลี่ยงได้เนี่ยก็ UV จากแสงแดดเนี่ยจะแรงตั้งแต่ช่วง10โมงจนถึง4โมงเย็นนะคะถ้าเป็นไปได้นะคะก็หลีกเลี่ยงหรือว่าหาอะไรกันแดดหน่อยเช่นกางร่มหรืออะไรอย่างเงี้ยในช่วงเวลาที่แดดแรงแบบนั้นนะคะเพราะว่าแดดมันจะแรงจัดและทำร้ายผิวเราค่ะสำหรับวันนี้นะคะวิดีโออาจจะยาวนิดนึงนะทุกคนปุ่นพยายามทำให้กระชับแล้วนะแต่ก็มันมีดีเทลที่ต้องรู้อยู่หลายๆเรื่องนะคะเกี่ยวกับการเลือกกันแดดก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับหลายๆคนกันนะซึ่งส่วนตัวปุ่นเองเมื่อก่อนก็ไม่รู้เลยว่าเลือกยังไงนะก็หวังว่าหลายๆคนที่ไม่รู้วิธีการเลือกกันแดดที่ถูกต้องเข้ามาดูวิดีโอนี้แล้วจะได้รับประโยชน์กันไปนะคะก็สำหรับใครที่แบบเฮ้ยหากันแดดอยู่ไม่รู้จะซื้อที่ไหนนะไปดูที่ร้านของปุ่นได้นะคะมีกันแดดให้เลือกหลายประเภทหลายเนื้อสัมผัสแล้วก็มีทั้งสายเกาสายเคาน์เตอร์แบนนะมาหมดเลยนะคะลองไปดูกันได้นะคะที่ร้าน P Balance นะเดี๋ยวแปะพิกัดไว้ให้ที่ใต้คลิปนี้นะคะแล้วก็ของแท้แน่นอน 100% ทุกชิ้นนะเผื่อว่าจะเป็นประโยชน์กับหลายๆคนที่หาที่ซื้อกันแดดหลายๆตัวอยู่แต่ไม่รู้จะซื้อที่ไหนก็ลองไปดูที่ร้านคุณได้ค่ะสำหรับวันนี้นะคะคุณก็ขอตัวไปก่อนแล้วนะถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปนี้คุณก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ที่สำคัญอย่าลืมติดกระดิ่งให้หน่อยนะคะจะได้กลับมาเจอกันใหม่นะสำหรับวันนี้นะคะคุณขอตัวไปก่อนแล้วนะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย